มีว่ากลีบบัวฝังเข็มจอมพบเล็กสอสุมาลีสู่นาทีย้ำแค้นมฤตยูดำไมเคิลสอสุขุนทิพย์เมดวนจักรลุมพินีจอมพบเล็กไมเคิลเชิญชมได้ณบัดนี้ครับขึ้นไปบนเวทีครับคู่ที่สองของการปิดรายการวันนี้ฮะจอมพบเล็กสอสุมาลีจากอุบลราชธานีแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินฮะไมเคิลสอสุขุนทิพย์วันนี้ครับสับยกที่หนึ่งยกที่สองรวมกันนะฮะเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วท่านผู้ชมที่เคารพจับตาดูเด็กคนนี้ดีๆนะฮะคือฝ่ายแดงอายุเพียง19ปีเท่านั้นนะฮะผมคิดว่าตำแหน่งยอดมวยไทยถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาซะก่อนผมคิดว่าเด็กคนนี้น่าจับตามองมากนะครับสูงกางเกงสีแดงนั่นจอมพบเล็กสอสุมาลีครับอายุ19ปีสดๆครับเจอแข้งซ้ายของไมเคิลไปแล้วไมเคิลนั้นมวยเพชรบูรณ์ครับอายุ21ปีแล้ว1และ2รวมกันปาดมวยแข็งแกร่งเหลือเกินครับจอมพบเล็กเป็นมวยซ้ายเห็นแล้วโอ้ยเห็นแล้วไม่ออกลูกครับดันให้ล้มไปเฉยๆดูว่ารูปร่างนั้นไมเคิลดูใหญ่กว่าหนากว่านะครับไมเคิลคนนี้เคยชกกับหลังสวนธรรมยุทธภูมิเคยชกกับดอกไม้ป่าปอพงสว่างแล้วเด็กคนนี้น่าจับตาดูนะฮะวัย21ปีเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นมวยซ้ายแล้วก็มีความหนักหน่วงนะฮะแต่วันนี้มาเจอกับมวยที่กำลังดีวันดีคืนอย่างจอมพบเล็กเปรียบไปคล้ายเพชรที่กำลังเจรนัยครับพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ครับมวยซ้ายต่อซ้ายเจอโอ้โหซ้ายเจอซ้ายครับหนักทุกคู่ครับใครออกก่อนได้เปรียบเห็นแล้วไมเคิลอ้าวเห็นล้มลงไปอีกแม่จุดดีจอมพบเล็กไม่ถึงดวงดาวแน่ต้องแก้ไขนะฮะคือว่าถูกจับแล้วเนี่ยทิ้งตัวไปก่อนแล้ววงการมวยเดี๋ยวนี้นักมวยหัวหน้าคณะโอ้โหต่อคือต้องแก้ฮะไปคู่ต่อสู้จับขาแล้วจะตั้งขายังไงนะฮะต้องเตรียมป้องกันเตรียมแก้นะครับเตรียมโต้คืนเดินแล้วครับไมเคิลเดี๋ยวนี้เทปของเรานี่นักมวยดูกันทั้งประเทศแล้วก็อัดเทปกันไว้ศึกษาศิลปะมวยไทยนะครับโอ้โหดูเตะซ้ายทำยังไงมวยซ้ายต่อยกับมวยซ้ายอย่างนี้จะทำยังไงรุนแรงด้วยกันทั้งคู่ครับหมดยกที่2ครับดูภาพช้าครับซ้ายของจอมพบเล็กเจอซ้ายของไมเคิลครับแล้วตามด้วยหมัดซ้ายต้องยกแขนซ้ายปิดคางครับเอาคางซ่อนใต้แขนคืนไหมคืนคืนแล้วจับทันทีครับดูครับดูความแข็งแกร่งของจอมพบเล็กสักก่อนแล้วโตด้วยแข้งซ้ายยกที่3ครับไม่ถอยด้วยนะฮะปกติจอมพบเล็กนี่จะเป็นมวยถอยแล้วก็ตั้งรับมากวันนี้ไม่ถอยให้ไมเคิลด้วยขึ้นยก3นี่แฟนในสนามบอกเสมอไหนเสมอกันครับเดินเบียดเข้าไปไมเคิลมวยซ้ายเจอซ้ายน่าแต่ว่าการมวยความแน่นนะครับดูการยืนมวยนี่แข็งแกร่งจริงๆครับเข็นแล้วตัวเล็กเข็นตัวใหญ่เข็นคืนด้วยแข้งซ้ายแล้วต่อยซ้ายตามไมเคิลเอาขวาโต้คืนไว้ตัวเล็กกว่าครับแข็งแรงเหลือเกินครับอาวุธกูกี้แข้งซ้ายของผมจอมพบเล็กซ้ายวนไป2ทีโอ้วันนี้เดินด้วยแม่ไม่ถอยไมเคิลเลยไมเคิลนี่ประเภทเชอรี่นะฮะคณะเดียวกันอื้อหือดูเดินจอมพบเล็กทำยังไงอื้อหือเห็นนี่ครับนี่นะฮะจะเป็นปมที่ต้องแก้ไขสำหรับจอมพบเล็กคุณเบียร์ครับนี่เบียร์แล้วครับเห็นอีกแล้วเห็นแล้วออกแข้งซ้ายอู่คาไว้เลยครับดูกล้องของเราตัวบนครับดีครับไม่โดนอาวุธทักมวยครับผิวเฉียดเดินเบียดเข้าไปแล้วเห็นอีกแล้วเข็นลูกตามด้วยแข้งซ้ายซ้ายต่อซ้ายต่อยกันยังไงลูกนี้ครับลูกที่จับล็อกแขนแถมนะดูภาพช้าครับกล้องที่หนึ่งเวลาไมเคิลออกแข้งซ้ายจะโดนล็อกด้วยแขนขวาแล้วเข็นเข้าเชือกกับจอมพบเล็กเข็นแล้วนี่เอาซ้ายตามไปด้วยแกฝานแข้งนะฮะโอ้โหหัวจิตหัวใจ 100% ด้วยกันทั้งคู่ครับยกที่4ครับอื้อหือทั้งสนามนะฮะครับเหตุการณ์ยกที่4ราคาต่อรองครับตอนนี้อยู่ที่แดงแล้วครับราคาแดงมวยก็เชื่อในความแข็งแกร่งครับ5ต่อ4เท่านั้นเองฮะพอถึงจุดนี้โอ้โหไมเคิลยิ่งต่อยยิ่งแรงเหงื่อตกเลยโอ้โหตายอื้อแล้วดูผิวสิดูเหงื่อความสมบูรณ์ของนี่โอ้โหแล้วเห็นต้องตั้งกำแพงเอายุ่งแล้วอื้อดูจอมพบเอาไมเคิลเดินบ้างนะอื้อดูความพยายามไมเคิล
ไม่ตกใจครับจอมพบเล็กนี่ดูจะตั้งกระแพงมาแล้วแทงเข่าสู้ดูสมองแทงแล้วนายไปผมได้ดูเพลงเข่าเดินเบียดเข้าไปแล้วผมจอกล็อกแล้วเนี่ยโอ้ยดูจอมพบเล็กท่านนายตัวเล็กกว่าอื้อหือโอ้โดนแทงซ้ายครับซ้ายล็อกแทงผมต่างสอดหาเหลี่ยมตกแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายจอมพบเล็กเล็กเล่นเดินเสียงอีดูคนดูทั้งสนามเนี่ย อยู่เหมือนกับฝักข้าวโพดครับโอ้โหเดินเข้าไปเน็บต่างคนต่างเน็บแล้วว้าตั้งรับดีจริงๆครับจอมพบเล็กวันนี้มาไม่ถอยด้วยครับเด็กคนนี้ไม่เคลื่อนทนแล้วเหลือเกินเดินเบียดอื้อหือโอ้ยศอกไม่เคลื่อนเดินค้ำเข้าไปโอ้ออกแข้งซ้ายซ้ายต่อซ้ายเข็นอีกแล้วจอมพบเล็กเข็นแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายดอกนี้เลยครับมันเข้าตาเซียนหมดยกที่4มาแล้วครับคุณสกลวิริยะสุนทรครับจากอุบลราชธานีนี่หันหลังก็จำได้ฮะคุณยงยุทธบุญถนอมบอกเดินแล้วนะยกสุดท้ายกรรมการนี่ฮะโอ้โหรู้สึกจะซีเรียสนะฮะอื้อหือนะฮะราคาไปอยู่ที่แดงครับ 7-1 ครับยกสุดท้ายหมด4ยกแล้วเข็นอีกแล้วครับลูกนี้ครับไม่เคลื่อนแก้ไม่ตกครับออกแข้งซ้ายโดนจับเข็นไถนาแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายนี่แก้ไม่ตกครับโอ้โหราคาเลยไหลไกลแล้วคุณเปียกดูนักมวยฮะหายใจกันไม่มีเหนื่อยเลยฮะวัย19ปีกับวัย21ปีโอ้โหดูวัย19ปีของจอมพบเล็กแล้วก็แข็งแรงแล้วดูวันนี้มาเป็นพิเศษเลยนะฮะแหมเนี่ยถ้าชกกับหลังสวนพันธุ์ยุทธภูมิแล้วแฟนมวยบอกว่ายังไม่รู้เลยช่างใจไม่ถูกว่าใครจะเป็นต่อดูเด็กคนนี้นะดูสิครับหักเหลี่ยมโอ้โหจอมพบเล็กหักพี่หยำตัวใหญ่ครับลงไปด้วยลงไปด้วยครับเห็นอีกแล้วครับลูกนี้ครับลูกนี้ครับติดตาครับนี่แม่จับขาซ้ายของไมเคิลแล้วเข็นแล้วตามด้วยแข้งซ้ายครับแม่ตอนนี้วงการมวยการให้คะแนนของกรรมการลูกนี้ต้องเป็นลูกที่สำคัญสำหรับหัวหน้าคณะแล้วก็สำหรับนักมวยเตะไปถ้าถูกจับแล้วถูกไถนาแล้วหล่นลงไปเนี่ยนะฮะจะทำให้เสียศูนย์แล้วก็เสียภาพต่างๆสำหรับในทัศนะของกรรมการเลยทั้งๆเป็นผู้เตะนะฮะครับในลักษณะนี้ดูนะครับแม่ดูแข้งขวาแล้วมาหักศอกครับมาใช้ศอกเอาศอกมาแก้ครับช้าไปช้าไปแล้วล่ะครับดูดูการตั้งรับแม่อันตรายจริงๆกลบปากครับจอมเล็กโดนศอกหมดยกสุดท้ายแม่ไมเคิลรู้ตัวเลยครับรู้ตัวว่าช้าไปครับโอ้โหวันนี้จอมพบเล็กต่อยอย่างเหลือเกินแล้วเป็นมีปัญหาแล้วครับอย่างนี้จอมพบเล็กโอ้